รณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครประกาศนำร่องปรับเวลาเปิดปิด3สวนสาธารณะตี 4:30 ถึง 4:00 ซึ่งทางสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครชี้แจงแล้วว่าประเด็นดังกล่าวนี้เป็นความจริงค่ะโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดปิดบริการสวนสาธารณะครับเพื่อเป็นการขยายโอกาสการใช้งานพื้นที่สวนสาธารณะและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อที่ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครทุกกลุ่มจะได้เข้าถึงพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพครับจึงได้เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดและปิดบริการสวนสาธารณะในสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อมจำนวนทั้ง3แห่งด้วยกันครับก็ได้แก่ที่สวนลุมพินีสวนจตุจักรและอุทยานเบญจสิริครับโดยให้บริการเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ตี 4:30 จนถึง 4:00 เริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับและทางนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารนะคะจากสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครค่ะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prbangkok.com หรือโทร022212141-69ค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ใจความว่าหากคุณไปสัมผัสกับสารกันบูดในปลาทูนึ่งทำให้เป็นมะเร็งที่มือซึ่งทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงแล้วว่าประเด็นดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงค่ะเรื่องนี้มั่วนะครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงครับว่ามันยังไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลทางวิชาการนะครับที่จะมาบ่งบอกหรือว่าชี้ชัดว่าการสัมผัสสารกันบูดนั้นจะส่งผลให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ครับในขณะเดียวกันกระบวนการการผลิตปลาทูนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการถนอมอาหารอยู่แล้วครับจึงช่วยรักษาคุณภาพปลาทูเอาไว้ให้สามารถเก็บได้ในระยะหนึ่งโดยไม่จำเป็นจะต้องใส่สารกันบูดแต่อย่างใดอยู่แล้วครับดังนั้นขอให้ประชาชนนะคะอย่าลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวขอความร่วมมือไม่ส่งไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆค่ะและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nci.go.th หรือโทรที่022026800ปรากฏว่า1เรื่องชัวร์นะคะก็เดี๋ยวจะมี3สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครใช่แล้วค่ะนะคะที่เปิดปิดในช่วงเวลา 4:30 นาทีถึง 22:00 นนะคะก็เป็นเรื่องดีนะ3สวนย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสวนลุมพินีสวนจตุจักรแล้วก็อุทยานเบญจสิรินั่นเองส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือมั่วนะครับสารกันบูดยังไม่มีผลชี้ชัดในเรื่องของการเป็นมะเร็งทางผิวหนังนะครับจากการสัมผัสนะครับ